ไอ้ที่ยากที่สุดคือการที่ทำยังไงให้คนเห็นภาพเดียวกันแล้วให้คนสามารถที่จะจับมือให้แน่นแล้วเดินไปด้วยกันเพื่อจะก้าวข้ามไอ้ตัววิกฤตแล้วไปจับโอกาสพวกนี้ให้ได้โควิดจบเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือว่าเศรษฐกิจไปอีกไกลเลยประกันชีวิตเนี่ยจริงๆแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วล่ะคือการบริหารมันไม่ใช่แค่ว่าต้องโตด้วยเบี้ยอย่างเดียวคือมองในมิติมันไม่ได้เหมือนว่าขายของซื้อขายของมาโตใช่ไหมฮะแล้วก็เอาเรื่องของว่าต้นทุนฉันเท่านี้ผลกำไรฉันเป็นอย่างนี้อะไรพวกนี้ประกันชีวิตมันก็มีพื้นฐานอย่างนั้นแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นอีกคือว่าไอ้ขายแบบประกันมาเนี่ยแบบประกันมันต้องไปตรึงกับเรื่องของการที่ว่าเอาไปลงทุนเพราะงั้นมันจะมีไอ้ตัวค่าก็คือตัวดอกเบี้ยผลตอบแทนแล้วประกันมันต้องลงยาวๆใช่ไหมครับเพราะว่าแบบประกันเราเข้าใจกันง่ายๆว่าส่วนใหญ่ก็จะ10ปีขึ้นไป10ปีขึ้นไปเราก็ต้องเอาไปกระทบกับข้างของการลงทุนที่เป็นยาวๆส่วนใหญ่เราก็จะไปตรึงกับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลที่10ปีนะแล้ววันนี้เราเห็นไอ้ตัวผลตอบแทนเนี่ยในแง่ของไอ้ตัวพันธบัตร yield curve ไอ้ที่10ปียิ้วมันอยู่ประมาณแค่ 1.2 นึกออกป่ะจริงๆมันเมื่อตอนประมาณไม่กี่เดือนนี้มันลงไปต่ำกว่า1อีกในชีวิตไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยนึกออกป่ะมันเคยวิ่งอยู่ประมาณ6 7แล้วก็ลงมา3ก็แบบโอ้โหแบบ3ขึ้นมาปี2016ลงมาเหยียบอยู่ที่ประมาณ 1.6 แต่วันนี้มันต้องคิดเยอะเพราะว่าพอขายมาปุ๊บเนี่ยแล้วจะเอาไปตรึงกับอะไรจะเอาไปลงกับอะไรแล้วจะสามารถที่จะสร้างความยั่งยืนและตอบแทนให้กับลูกค้าได้ไอ้แบบเดิมเนี่ยแบบที่มีอยู่ในที่ซื้อกันไปแล้วเนี่ยมันถูกตรึงไว้เรียบร้อยวันนี้เนี่ยมันจะยิ่งชัดขึ้นก็คือว่าไอ้การขายมา market share โตอย่างเดียวเนี่ยแต่กลายเป็นว่าขายสิ่งที่ออกมาแล้วเอาไปแมทช์กับลงทุนไม่ได้มันจะกลายเป็นระเบิดเวลาในอนาคตในเรื่องพวกนี้จริงแล้วระเบิดเวลาในอนาคตเนี่ยมันไม่ไกลอีกต่อไปเพราะอะไรมันมีมาตรฐานสแตนดาร์ดใหม่ที่กำลังจะเริ่มชัดนะเช่นIFRS 17ไม่ต้องไปรอมาตรฐานบัญชีก็ได้ครับจริงๆวันนี้มันก็มีไอ้ตัวประเทศไทยเองเราก็เริ่มที่จะปรับไปในเรื่องของมาตรฐานบัญชีบางตัวนะฮะแล้วมันก็มีเรื่องของการวัดค่าความทนทานที่เรียกว่าไอ้ตัว lag test นะซึ่งก็จะเห็นเลยว่าบางบริษัทไปขายมากๆเอาไม่อยู่ผลสุดท้ายก็ยืนไม่ได้ต้องเพิ่มทุนอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าผมเห็นโอกาสแต่เป็นโอกาสที่จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทประกันเองเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายการบริหารจัดการนะฮะทั้งในแง่ของแบบประกันทั้งในแง่ของกระบวนการนำเสนอการใช้พื้นฐานของ data analytics เอ่ยเนี่ยนะครับแล้วไอ้ process เนี่ยเอาดิจิตอลเข้ามาเนี่ยนะผมว่าก็เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าพอต่ออายุเนี่ยติดลบแล้วพอต่ออายุมันก็โดยธรรมชาติมันเป็นพอร์ตใหญ่ใช่ไหมส่วนไอ้ขายใหม่มาตอนแรกๆก็ดูเหมือนว่าโอ้ยแบบดึงให้แบบเบี้ยรวมแบบยังโตอยู่พอต่ออายุยังไงมันก็ติดลบเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปทดแทนในแบบที่หน้าตาเดิมๆได้แล้วก็อธิบายแล้วว่าเบี้ยก็จะเล็กกว่ากัน10เท่าในขณะเดียวกันขายไอ้ของใหม่ไอ้คนที่ขายไปเรื่อยๆก็บอกไม่ไหวแล้วเอาบุญเก่ามาเทซะจนจะยืนไม่อยู่แล้วนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะสร้างกรรมขึ้นมาเยอะมากเกินไปอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ชะลอแล้วก็เห็นมีนาเนี่ยชะลอเลยมีนานี่ตัวเลขติดลบหมดเลยนะพอมีนาติดลบทั้งการขายใหม่ไอ้ต่ออายุมันก็ติดลบผมมันอยู่แล้วพอมีโควิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนต้องระมัดระวังมากขึ้นการใช้เงินต้องใช่ซื้อของต้องใช่อะไรพวกนี้ขึ้นมาประกันชีวิตส่วนควบสุขภาพหรือโรคร้ายแรงเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างพวกของตัว annuity เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเทรนที่มามากขึ้นมากขึ้นแต่ในเทรนอย่างนี้เนี่ยนะครับจำเป็นที่ว่าบริษัทเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเช่นว่า1ไม่ได้คิดแตะไปแล้วว่าแบบประกันต้องเป็นความที่ตอบโจทย์เฉพาะตัวมากขึ้นคือมันมาจากการที่ว่าทำเรื่องของ analytics ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น product ใช่การนำเสนอนะฮะโดยพื้นฐานของการที่ว่าใช้ data analytics และอยู่ในขอบของกฎหมายขอบเขตของกฎหมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปใช้นะฮะเพียงแต่ว่าการที่คนเอาไปใช้จริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นความท้าทายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดินหน้าไปเนี่ยเรื่องของการประกันเนี่ยมันจะเป็นทิศทางที่จริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นบวกอยู่ในความรู้สึกผมนะครับแต่จะเป็นบวกได้เนี่ยเราเองเนี่ยต้องมีความเข้าใจความรอบรู้มีตัวช่วยคือเรื่องของ data มีตัวช่วยคือการเอาเรื่องของตัวดิจิตอลเข้ามาใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เข้าไปทั้งในแง่ของการนำเสนอผลิตภัณฑ์
นะฮะกระบวนการบริการหรือ process ต่างๆที่ตอบโจทย์ความพึงพอใจและความต้องการของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้นั่งเถียงไม่ได้อีกต่อไปทำไงที่ตอบโจทย์ของผมให้มันง่ายและ simplify ที่สุดแล้วเป็นแบบที่ใช่ซึ่งพูดอย่างนี้นั่นคือภาพที่น่าจะเห็นแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องยอมรับเพราะว่าประกันมันก็มี2มุมมุมไม่มุมขายก็มุมขายใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันขายของมาแล้วปรากฏว่าขายแล้วเจ๊งอันนี้มันก็ไม่ใช่เพราะอย่าลืมว่าตอนจบมันไม่ใช่ว่าบริษัทนะตอนจบคือว่าเราทำตามสัญญาที่เรามีกับผู้ประกันเพราะฉะนั้นเรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันTransformation ที่ทำมาเนี่ยหลายๆโปรเจกต์เนี่ยมันพอโควิดเกิดเนี่ยมันโชว์ให้เห็นเลยว่าอันนี้คือใช่เป็น The Must แต่ว่ามีช่องโหว่มหาเต็มไปหมดเลยนะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่ง MTL Click เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาใช้กับลูกค้าพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยคนเนี่ยเข้ามาใช้คือ Adopt เข้ามาในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยโดดขึ้นไปเดือนเดียวเนี่ยขึ้นไปประมาณ 200,000-300,000 คนปรากฏว่าเราก็มีช่องโหว่เยอะเช่นข้อตันแพงเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าแพลตฟอร์มของบริษัทประกันเนี่ยมันจะเหมือนกลายเป็น everyday use คือใช้ทุกวันแต่ว่ามันก็โชว์ให้เห็นเลยว่าไอ้ระบบ architect ข้างหลังบ้านยังไม่ดีพอต้องปรับแต่งความหมายผมก็คือว่ามันไม่จบไอเดียที่ใช่ก็คือใช่ digital face to face คือให้กับตัวแทนให้กับนายหน้าประกันเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการขายได้โดยที่ยังขายแบบประกันปกติได้ยกเว้น Unit Link กับ Universal Life ครับครับยังยกเว้น2ตัวนี้เพราะว่ามันมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวอื่นหรือไอ้พวกแบบประกันชีวิตแบบประกันที่เป็น Health ที่มีความแบบตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัวมากขึ้นเนี่ยคือขายผ่าน Digital Face to Face ได้มันก็เป็นตัวช่วยนะฮะเป็นตัวช่วยที่กำลังจะออกมาเป็น New NormalTransformation เนี่ยคือจริงๆอะไรก็ตามที่เราจับต้องได้เราลงทุนได้ไม่ได้เห็นที่ให้ตัวอย่างเนี่ยเราก็เห็นข้อโหว่ข้อที่เราต้องเติมเต็มอันนี้ไม่ได้มีประเด็นแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความท้าทายที่สุดคือเรื่องของคน transform คนให้ไปแต่ไอ้ที่ยากที่สุดคือการที่ทำยังไงให้คนเห็นภาพเดียวกันแล้วให้คนสามารถที่จะจับมือให้แน่นแล้วเดินไปด้วยกันเพื่อจะก้าวข้ามไอ้ตัววิกฤตและไปจับโอกาสพวกนี้ให้ได้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของคนต้องมี mindset ต้องมี systematic คือระบบซึ่งเรามีใส่เข้าไปและที่สำคัญอีกด้านนึงคือต้องมีวินัยสิ่งเหล่านี้วินัยนี่ไม่ได้มาจากการที่ว่าไปบังคับได้อย่างเดียวนะมันต้องมาจาก mindset ด้วยว่ามีแล้วก็ต้องมีวิธีการคิดแบบในโลกใหม่เช่นว่าอ้าวมันไม่เวิร์คปรับแต่งกล้าที่จะคิดนอกกรอบเลิกที่จะมองแค่ว่าเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นแท่งลงมาอย่างเดียวต้องมองเป็นแนวนอนเพราะลูกค้าเขามองเราเป็นก้อนเป็นแนวนอนเราก็ต้องนอนเป็นแนวนอนครบกระบวนการจริงๆความท้าทายเนี่ยกับโอกาสเนี่ยมันอยู่บนเส้นใกล้ๆกันมากนะบางคนก็มองว่าความท้าทายคือวิกฤตนะบางคนก็มองว่าความท้าทายจริงๆมันคือโอกาสในการที่ว่าได้เปลี่ยนได้เรียนได้ลองนะแล้วมันก็มีคนที่ทำได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่โชว์แล้วว่ามันไปได้เพียงแต่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำมากกว่าถ้าใครถามผมว่าทางฟอร์มไปถึงไหนแล้วเงี้ยนะมันก็จะไปถึงจุดหนึ่งแต่เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวขีดมันจะไปอีกไกลมันก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราจบเราบอกว่าเราจบแล้วเราคอมพลีทเรียบร้อยแล้ว 100% นั่นคือวันที่หายนะมาแล้วเพราะเราจะไม่มีวันพัฒนาต่อไปในโลกที่มันเร็วมาก